อ้าวพี่น้องมาดูฮะนะนาเล็กซื้อกันไกลนะกันไกลมือสองเราไปดูที่ตลาดนัดเนี่ยมันเห็นมันสวยแล้วก็ดูท่าทางแข็งแรงเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะพอนาเล็กซื้อมา40บาทเท่านั้นนะต่ออันละ40บาทนะเนี่ยดูว่ามันคงแข็งแรงแต่ว่าจะคมหรือเปล่าท่านจะไปดูกันท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กซื้อกันไกลจากตลาดนัดมาเป็นกันไกลมือสองนะที่เขาวางขายแบบรวมๆกันนะราคาอยู่ที่40บาทต่ออันนะนาเล็กซื้อรวมกันหลายอย่างเขาก็มีลดราคาให้3,100เนี่ยดูท่าทางมั่นคงแข็งแรงฮะนาเล็กซื้อมาแบบนี้2ตัวนะเนี่ยกะเอามาตัดกิ่งไม้ไม่รู้ว่ามันจะตัดเข้าหรือเปล่านะก็ต้องมาดูกันนะเนี่ยอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันตัวนี้เล็กกว่าสั้นกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่ามันคมจริงไหมเดี๋ยวไปตัดกิ่งไม้เลยนี่ฮะกิ่งไม้ที่ขึ้นอยู่ริมคลองเนี่ยฮะนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเนี่ยกรรไกรเราจะคมไหมโอ้ยพี่น้องดูฮะนะโอ้ยคมมากเนี่ยๆๆอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลย40บาทโอ้โหอย่างงี้คุ้มเลยฮะนะเนี่ยนี่โอ้โหเฮ้ยใช้ได้ดีมากๆเลยนี่ดูฮะอื้อหือไม่ต้องใช้แรงเยอะด้วยเนี่ยอันแรกอันเล็กอันสั้นนะเนี่ยกันไกที่ใบกันไกนี่สั้นนะตัดฮะเนี่ยลองดูอีกครั้งนึงโอ้โหเนี่ย40บาทเนี่ยคุ้มเลยอ่ะเดี๋ยวลองอันที่2อ่ะอันนี้ใบใหญ่กว่าเนี่ยตัวใหญ่กว่าแล้วก็ใบหนากว่าอีกยาวกว่าเดี๋ยวลองตัดดูจะคมเท่าอันแรกหรือเปล่าโอ้โหพี่น้องดูเนี่ยนาเล็กตัดกิ่งไม้ได้เลยนี่โอ้ยสบายเลยเนี่ยเวลาเราตัดแต่งกิ่งไม้เล็กๆนะไม่ใช่อันใหญ่นะอันใหญ่ก็ต้องใช้แบบอีกแบบนึงสุดยอดเลยนี่ฮะโอ้เยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยเนี่ยราคา40บาทหุ่ยมันสุดยอดขนาดนี้เลยเหรออ่ะหลังจากรีวิวแล้วเห็นว่าโอ้โหคมทั้งคู่เลยฮะนะตัดกิ่งไม้ได้ดีมากๆเลยเนี่ยถือว่าสุดยอดนะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยคือนาเล็กเห็นพวกเขาขายไอ้เวลาเขาตัดแต่งบอนไซนะอย่างเงี้ยหลายร้อยบาทแต่วันนี้นาเล็กซื้อที่ตลาดนัดสินค้ามือสองเนี่ย40บาทเท่านั้น3,100โอ้โหคุ้มจริงๆอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามารีวิวกันไกลที่ซื้อแบบมือสองนะเก่ากึกไงแต่คมกริบราคาแสนจะประหยัดนะการรู้จักเลือกซื้อเลือกใช้มันเหมาะสมกับเราเนี่ยมันก็คุ้มอย่างนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ